สวัสดีครับดีเล็กสายมันครับเอาอีกแล้วครับติดอีกแล้วครับรถขุดจิ๋วเรียบร้อยครับเกมโอเวอร์หลุมที่2ของรถขุดจิ๋วครับโอ้โหทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างนะครับภารกิจขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับอยู่ติดโลมอยู่บริเวณปากท่อเลยนะครับปากท่อปากป่องน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มแห่งนี้ครับนี่เดินดูรอบๆก่อนโอ้โหเป็นร่องน้ำนะครับเสียทัศน์นี่เขามาขุดร่องน้ำเอาไว้แต่ว่ารถขุดจิ๋วนี่เดินหลบให้เสียทัศน์ขุดร่องน้ำ ISY 204จังหวะจะกลับแล้วครับข้างล่างเป็นดินสมองอยู่แล้วลงไปก็เรียบร้อยเลยครับนี่มิดเลยมิดเลยครับมองเห็นแท็กอยู่นิดนึงเนี่ยจังหวะจะขึ้นไปนี่ครับมองไปเห็นปากท่อครับปากป่องน้ำล้นจุดที่น้ำเวลาน้ำมวลน้ำมาเกินปริมาณมันก็จะล้นเข้าปากท่อตรงนี้มีรถขุดจิ๋วอยู่คันเดียวครับณจุดนี้ส่วนรุ่นใหญ่เขาก็ไปบู๊กันอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับฝั่งทิศตะวันตกนู่นแหละใกล้ๆกับแคมป์ที่พักนู่นแหละเรียบร้อยเลยครับรถขุดจิ๋วคันนี้ก็จะเป็นทางด้านของหนุ่มเติ้ลนะครับผู้ขับเคลื่อนผู้ดูแลแล้วก็ผู้ทำติดโลมหลุมนี้เฉพาะของหนุ่มเติ้ลนี้เนี่ยก็จัดไปหลายหลุมเหมือนกันนะเฉพาะหนุ่มเติ้ลคนเดียวไม่ว่าจะเป็นขับโกเบ SK 200นี่ก็จัดไปหลายหลุมเหมือนกันมาขับคันนี้ก็จัดไปอีกครับนี่หลุมที่2หลุมที่2ที่เก็บภาพได้นะครับนี่หลุมที่2ยังไม่มีการกู้ก็ติดแล้วก็จมมาไว้ตรงนี้ก็รอพี่ใหญ่นะครับเขาขุดดินมาถึงห่างจากนี้ประมาณ300เมตรก็จะขุดเวียงดินเข้าข้างด้านข้างฝั่งลายยามาเรื่อยๆมาถึงนี่แล้วครับเขาถึงจะมีการกู้ขึ้นโอ้โหเล็กพริกขี้หนูติดหลายหลุมแล้วจะถ่ายคลิปได้นี่ก็นี่หลุมที่สองของรถขุดจิ๋วคันนี้ครับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างส่งเข้าประกวดเป็นดินสมองนะครับจะเหลือแล้วครับถูกขุดเปิดหน้าดินออกขนาดนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยเสียทัศน์เขาเดินบุกเบิกไปนี่แหละครับเอาไม้รองไปแล้วก็ขุดดินด้านข้างขึ้นมาวางเอาไว้ตากเอาไว้ให้เป็นถนนนะครับเป็นรูปถนนเพื่อเวลามันแห้งแล้วรถบรรทุกจะได้เข้าปฏิบัติการสลงสลิงครับถูกเตรียมไว้แล้วห่างจากปากท่อประมาณ50เมตรครับเสียงที่ท่านได้ยินก็คือเสียงเครื่องปั่นไฟเพื่อสูบน้ำนะครับเป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องสูบน้ำที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนี่ครับสูบจากฝั่งนี้นะครับจุด10วันอันตรายอยู่ตรงนู้นเนี่ยสูบน้ำออกจากหลุมนี้แหละสูบข้ามไปแต่มันก็จะไหลลงปากท่อเพราะว่าไอ้ปากท่อเนี่ยกับระดับน้ำตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าปากท่อครับ
ก็เลยต้องทำคันแล้วก็สูบขึ้นอย่างนี้แหละครับสลิงเส้นยาวก็กองอยู่ตรงนู้นแหละครับรอการกู้ต่อไปสำหรับรถขุดจิ๋วอยู่ตรงนี้ไปก่อนสั้นๆครับบรรยากาศช่วงนี้รายงานกันเป็นสเต็ปนี้รถขุดจิ๋วเมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ